ผยภาพล่าสุดเอสกันตะพงหน้าตาสดใสเพื่อนๆร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดเอสกันตะพงแฟนๆยังคงส่งความห่วงใยกันอย่างต่อเนื่องให้กับพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงที่ก่อนหน้านี้เกิดวูบกลางงานอีเวนต์แพทย์วินิจฉัยว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงทำให้เต้นหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุทำให้หัวใจหยุดเต้นหมดสติไป8วันแม้ขณะนี้รู้สึกตัวและพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เอสกันตะพงล่าสุดเว็บสารินได้เข้าเยี่ยมและได้เผยภาพปัจจุบันของพระเอกหนุ่มที่มีสีหน้าสดใสแม้จะผอมลงไปบ้างโดยเวฟได้โพสต์ข้อความลงไอจีว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องชายเห็นเอสแข็งแรงขึ้นพี่ก็ดีใจด้วยนะครับแข็งแรงมากๆหายไวๆนะครับทุกคนรอเอสอยู่นะสุขสันต์วันเกิดนะครับปอลอพูดไม่หยุดเลยฮ่า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 ขอบคุณคุณปอยแอดออปอย 3P ผู้จัดการที่น่ารักด้วยนะจ๊ะที่คอยส่งข่าวตลอดเวลาและหลุยเฮสดาซันก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่เข้าเยี่ยมในวันนั้นด้วยพร้อมได้โพสต์รูปและข้อความในไอจีส่วนตัวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ชายดีใจมากๆนะครับที่เห็นพี่กลับมาแข็งแรงและร่าเริงขอให้พี่หายไวๆและมีความสุขมากๆนะครับเอสกันตะพงด้านคุณโอปอยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มได้โพสต์ข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่ผ่านมาว่าคุณกันตะพงค่ะเนื่องในวันนี้วันที่8สิงหาคม66เป็นวันเกิดของคุณแอดเอสแคนทาปองปีนี้ทุกอย่างดูตื่นเต้นมีความตกใจพร้อมงมกับเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างมากเอสกันตะพงดิฉันคุณโอปอยยังคงจำเสียงเธอได้และคำถามที่พี่ถามเอสว่ากันตะพงจำพี่ได้ไหมเธอตอบมาว่าทำไมจะจำคุณโอปอยไม่ได้ล่ะคะบบโอยโอยน้ำตามันจะไหลละลนแถมกีสดังลั่นห้องไปอีกมันเซอร์ไพรส์มากทุกอย่างมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีมากและนับจากนี้ขอให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆพี่ก็ขออวยพรให้เอสกลับมาร่างกายแข็งแรงกลับมาทำงานที่เอสรักเร็วๆขอทุกอย่างเข้าที่ตามเดิมและขอให้การกลับมามีงานเข้ามาเยอะๆมีพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆรัวเอสกันตะพงแต่เอสต้องไม่หักโหมงานเหมือนแต่ก่อนนะพักบ้างพี่ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับในวันเกิดปีนี้และทุกๆปีรีบกลับมาทำงานกันนะรีบหายไวๆรักน้องนะจ๊ะคุณกันตะพงพิธาประทึกอีกผลสอบถึงสำนักงานกกต.แล้วปมผิดมาตรา151อิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เผยผลสอบพิธาปมผิดมาตรา151รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งถึงสำนักงานกกต.แล้ววันที่10สิงหาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวนเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนทราบว่ามีการส่งเรื่องมาให้กับสำนักงานซึ่งเมื่องานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วก็จะส่งมายังส่วนกลางที่มีเลขาธิการกกต.และก่อนได้มีการส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและคดีซึ่งทราบว่าขณะนี้เรื่องเคลื่อนที่มาอยู่ที่สำนักงานแล้วท่านอ้นเดินทางไปทำบุญเลี้ยงอาหารพระเนนปล่อยปลา 1,000 ตัวเมื่อวันที่10สิงหาคม
ที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครท่านอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์ซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานถวายข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยปลาโดยท่านอ้นได้เดินทางมาถึงเมื่อเวลา10:08 นโดยมีพระครูอาทรประสิทธิโสพลชัยยศกันตสิริให้การต้อนรับก่อนถวายภัตตาหารเพลสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปพระสำคัญของวัดอ่านท่านอ้นให้สัมภาษณ์ฝันเป็นจริง27ปีได้กลับไทยสำนึกในพระคุณประเทศชาติท่านอ้นวัชรเรศได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์9รูปเป็นสำหรับอาหารเมนูข้าวสวยซุปกระดูกหมูยาจีนปลาทอด3รสกุ้งผัดซอสมะขามกระหล่ำปลีน้ำปลาและภัตตาหารสำหรับเนนเป็นอาหารกล่องประกอบด้วยข้าวกะเพราหมูกรอบไส้กรอกทอดส้มโอแก้วมังกรพระธรรมวชิรโมลีทองศูนย์สุริยโชโตเจ้าอาวาสวัดยานนาวาได้พรมน้ำมนต์และมอบพระสัมภายานนาวาองค์จำลองขนาด5นิ้วสูง16นิ้วเนื้อทองเหลืองแก่ท่านอ้นวัชรเรศเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านอ้นวัชรเรศได้ไปยังท่าน้ำวัดยานนาวาปล่อยปลาสวาย 1,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการปล่อยปลาสวายนั้นมีความเชื่อว่าให้เงินทางคล่องตัวต่อมาท่านอ้นวัชรเรศได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก่อนเดินทางกลับนางพรทิพย์พเดชพลอายุ75ปีประชาชนที่มาเฝ้ารอต้อนรับท่านอ้นวัชรเรศกล่าวว่าดีใจมากที่ได้เจอท่านอ้นอีกครั้งเราเคยไปเฝ้ารอรับเสด็จได้เห็นท่านตอนเด็กๆไม่ได้เจอมา27ปีวันนี้ดีใจมากตื้นตันมากที่ได้เจอท่านอีกครั้งท่านใจดีมากให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอได้ร่วมทำบุญถวายเพลด้วยตนได้ถวายเพลข้างๆท่านได้ทำบุญร่วมกันดีใจมากๆสำหรับวัดยานนาวาเดิมเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดข้อกระบือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปฏิสังขรณ์สร้างเรือสัมภาระเจดีย์ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดข้อกระบือเป็นวัดยานนาวาที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระสัมภายานนาวาเจ้าแม่ทับทิมที่มีผู้นิยมมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนอาคารมหาเจษฎาบดินทร์โดยอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาโดยสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาแห่เรือนำมาถวายตั้งแต่ปี 2555 รวมถึงพระมหาเจดีย์จำลอง12ปีนักสัตว์และมาทำบุญตามปกติทั่วไปนอกจากนี้วัดยานนาวาเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้งในวัดและต่างวัด100รูปอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในหมู่ทั้งท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วย